กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงแปลกเฮซ่าไม่น่าเชื่อวันนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆผมบอกได้เลยว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดรักที่จะเลี้ยงสัตว์สักอย่างหนึ่งครับสมมติเอาจริงๆเลยสมมติถ้าคุณจะต้องเลี้ยงสัตว์เลือกอย่างหนึ่งคุณเลือกเลี้ยงอะไรผมชอบเลี้ยงหมาครับเลี้ยงหมาของคุณชอบเลี้ยงไม่ต้องถามแมวเลยครับของคุณให้เลี้ยงหมาเหมือนกันแต่มีคนคนนี้เขาไม่ได้เลือกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเลยเขาเลือกเลี้ยงด้วงโถตัวด้วงฮะไม่บอกสมัยก่อนนะต้นมะพร้าวเต็มเลยแต่ที่ต้นมะพร้าวบ้านคุณจะไม่มีด้วงชนิดที่เขาเลี้ยงอยู่นี่เลยครับเพราะว่าด้วงชนิดนี้เป็นด้วงที่มาจากประเทศญี่ปุ่นโอ้เป็นด้วงญี่ปุ่นในสมัยญี่ปุ่นโบราณยุคโชกุนและซามูไรร่างกายของด้วงถูกนำมาใช้ในการออกแบบชุดเกราะซามูไรในปี1980ชุดซามูไรได้ถูกพัฒนาต่อกลายเป็นโมบิลสูตกันดั้มมีการกล่าวขานกันว่าเด็กผู้ชายทุกคนต้องมีกันดั้มเป็นของเล่นในเวลาต่อมาญี่ปุ่นเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงปลูกฝังความสนใจให้เด็กมาเลี้ยงและเล่นของเล่นที่ไม่มีสารเคมีและมาจากธรรมชาติจึงได้นำด้วงมาเลี้ยงเพื่อทดแทนการเล่นของเล่นประเภทพลาสติกเนื่องจากร่างกายของด้วงมีความแข็งแกร่งความเท่ความเป็นศิลปะในด้วงแต่ละตัวไม่เท่ากันจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายในอดีตจนถึงยุคปัจจุบันขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเอกณรงค์นนทภาหรือคุณต้นจากเบทเอลซัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นมานี่เลยลูกเยี่ยมจริงๆต้นอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้35ครับ35ต้นด้วงที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยอายุยืนนานที่สุดมันได้สักกี่ปีประมาณ4ปีครับตัวหนึ่งมันอายุได้ประมาณ4ปีสูงสุดที่อยู่ได้ครับแต่ถ้าตามธรรมชาติมันเองจริงอยู่ไม่ถึงอ่ะใช่ครับ2ปีก็ม่องละโดนโน่นโดนนี่กินไปแล้วก็มอกล้องด้องไปแต่เวลาถ้าเอามนุษย์เอามาเลี้ยงก็จะอยู่ได้ประมาณ4ปีครับตอนนี้ด้วงที่เอามาเลี้ยงเนี่ยต้องถามก่อนว่าทำไมถึงเอาด้วงมาเลี้ยงมันเท่ครับมันเท่นี่มีความสวยงามมีความสง่างามในตัวของตัวเองด้วงมีกี่สายพันธุ์เยอะมากครับเยอะมากแต่แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วงกวางที่หนีบแนวตั้งด้วงกวางคือหนีบแนวตั้งครับถ้าด้วงครีมหรือด้วงเขียวกลางจะหนีบแนวนี้มีอยู่2สายพันธุ์เราเลี้ยงแนวไหนทั้งหมดเลยทั้ง2แนวแล้วทำไมเลือกด้วงญี่ปุ่นด้วงญี่ปุ่นเป็นความประทับใจครั้งแรกที่ไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนแนวหุ่นยนต์ซูเปอร์โรบอทครับก็ไปญี่ปุ่นไปหาข้อมูลว่าทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงชื่นชอบหุ่นยนต์มากครับก็เลยเลี้ยงด้วงญี่ปุ่นใช่เราก็มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันก่อนแล้วเอายังไงก่อนเราไปดูจากทางการสะสมก่อนไหมครับท่านผู้ชมมาดูก่อนเราจะเลี้ยงด้วงเป็นๆเราก็ต้องมาดูด้วงตายๆก่อนด้วงที่แบบมันเกิดจากการสะสมก่อนนี่คือชุดสะสมซึ่งท่านผู้ชมครับไม่เชื่อเหมือนโกหกเขาเลี้ยงเขาสะสมเขาอย่างนี้จริงๆนี่มันพันสายพันธุ์ไทยหรือญี่ปุ่นอันนี้ปนกันจะปนกันหมดทั่วโลกทั่วโลกแต่นี่มันด้วงตายๆไงนี่ท่านอยากเลี้ยงด้วงเป็นๆไหมล่ะมาด้านนี้ดิโอ้โหเขาเลี้ยงจริงๆนะท่านผู้ชมเขาเลี้ยงเริ่มจากเพาะพันธุ์เลยครับนี่คืออะไรอันนี้หนอนกวางเฮอร์คิวลิสหนอนกวางเฮอร์คิวลิสจับได้ไหมได้ครับได้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับผมจะให้ดูโดยเอานิ้วให้ดูครับนี่นอนนะครับนอนกวางครับนี่ฮะนี่คือตัวเป็นๆครับนี่มันอายุเท่าไหร่ครับอันนี้8เดือนครับนี่8เดือนได้แค่นี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรจากไข่ครับจากไข่ใบเล็กๆใช่ครับแล้วมันจากไข่มันก็กลายเป็นหนอนหนอนอายุเท่าไหร่นี่มัน8เดือนแล้วมันถึงจะกลายไปเป็นด้วงอีก3-4 เดือนอีก 3-4 เดือนพูดง่ายๆว่ามันใช้เวลาเป็นหนอนอยู่ประมาณปีหนึ่งใช่ครับประมาณ1ปีตอนนี้เรามาดูด้วงกันบ้างเราให้ท่านผู้ชมดูรายการแล้วดูรู้เรื่องใช่ไหมจากหนอนอย่างนี้ใช้เวลาปีกว่ามันก็จะกลายเป็นด้วงไอ้ตัวแรกนี่อะไรอันนี้เป็นด้วงเพาะเลี้ยงนะครับเป็นด้วงไทยนี่ตัวนี้แต่ว่าจริงๆไอ้หนอนของมันเนี่ยมันจะไม่ใหญ่บึ้กกึกอย่างนี้ใช่ครับมันจะตัวเล็กเพราะไอ้นี่มันเป็นด้วงพันเฮอร์คิวลิสซึ่งใหญ่มากซึ่งใหญ่มากนี่คือด้วงไทยตัวนี้เท่าไหร่ครับ 2,500 ครับ 2,500 อายุอยู่ได้ประมาณปีครึ่งปีครึ่ง 2,500 ปีครึ่งคุ้มโอ้แล้วถ้า
ถ้าพ้นจากปีครึ่งเนี่ยเราไปต่อพรบด้วงในต่อได้ไหมไม่มีเรื่องเลยไม่มีพรบไม่มีรถยนต์ไม่ใช่รถยนต์นะมาดูตัวต่อไปตัวนี้อะไรดอคัสไททันครับครับจากพันธุ์สายพันธุ์อะไรครับอาเจครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียครับตัวนี้คืออินโดนีเซียอาเจอินโดนีเซียนี่นะฮะตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้เฉลี่ย3ปีครับ3ปีจะอยู่ได้3ปีแต่ว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยกี่ปี1ปีครับ1ปีอยู่ได้อีก2ปีตัวนี้เท่าไหร่4,500 ครับ 4,500 อ๋อ 4,500 อยู่ได้2ปีนี่อินโดไอ้ไทยนี่ 2,500 และอันนี้ 4,500 นี่อินโดครับนะต่อมาอีกมีต่อมาอีกตัวนี้ครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้พาราวันครับพาราวันครับพาราวันมาจากฟิลิปปินส์เกาะพาราวันที่คุณเคยไปเที่ยวแต่คุณไม่เคยเอาด้วงมาให้เราดูนี่ฮะนี่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 พาราวันแล้วสังเกตพวกนี้เฝ้าอาหารตลอดนะครับตัวนี้อยู่ได้กี่ปี3ปีครับ3ปีตัวนี้เท่าไหร่ครับ 4,500 4,500 เหมือนกันมาดูตัวต่อไปวันนี้คือดวงญี่ปุ่นครับดวงญี่ปุ่นแล้วอันนี้ผมขออนุญาตตั้งนี่เลยนะครับขอหยิบเลยนะครับระวังนะครับไม่ต้องระวังเลยครับคุณจับให้เป็นนี่ฮะนี่ๆๆๆนี่ตัวนี้จับได้ครับฮะนี่นี่ฮะนี่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 ให้เห็นๆกันนี่คือดวงญี่ปุ่นที่พูดถึงนะฮะดวงญี่ปุ่นตัวนี้อยู่ได้กี่ปี4ปีครับ4ปีตัวนี้อยู่ได้4ปีและตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้ว1ปีครับ1ปีอีก3ราคาเท่าไหร่ 25,000 ครับทำไมตัวนี้แพงเดี๋ยวหยุดก่อนเลยอย่าเพิ่งพูดคุณพูดผิดพูดใหม่ได้ครับ 25,000 ตัวนี้ 25,000 ครับอันนี้เป็นต้นแบบของหมวกคาบุโตะของญี่ปุ่นนี่ไงเห็นนะหมวกนี่ไงหมวกคาบุโตะเลยเป็นต้นแบบเห็นป่ะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้กำลังพยายามหาทางที่จะลงไปที่ต้นไม้นะครับลงไปตายลงไปได้นะครับมันความรักกับความชอบคนมันไม่เหมือนกันซึ่งสำหรับผมเองผมถือว่าคุณสุดยอดจริงขอบคุณครับสุดยอดไหมเล่าธรรมดามากของคุณมีอะไรที่มันเหนือกว่าเขาอาจารย์ผมนี่ครับโอ้อาจารย์อีกแล้วเป็นเขาเรียกว่าพ่อบุญธรรมของเขาเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นบินไปกับญี่ปุ่นทุกวันทุกวันนั้นไม่ใช่ละแอร์โฮสเตสเป็นริบบิ้นกับไปกับตันบินไปกับอยู่เรื่อยๆศึกษาเรื่องด้วงตั้งแต่อายุ8เดือนมั่วคุณพ่อเขาเนี่ยคือบอกให้พ่อบุญธรรมเขาเนี่ยฮะเอาด้วงใส่ตู้แล้วให้เขานอนอยู่กับด้วงเลยขนาดนั้นครับแต่เด็กครับผมอาจารย์คุณชื่ออะไรเสียบมือต้อนรับอาจารย์ด้วงด่านช้างครับโอ้อาจารย์จากข้างหน้าอาจารย์มาเลยมาข้างหน้าเลยครับอาจารย์โอ้โหอาจารย์โอ้โหลักษณะต้นมาเลยต้นไปไหนต้นจะไปไหนหนีเลยต้นอย่าหนีอย่าไปกลัวเราแพ้เราอย่าหนีไม่ได้ดูท่าทางช่วงนี้อาจารย์จะไม่ค่อยมีคำพูดมากนะครับเพราะอาจารย์อาศัยแต่งหน้าหาช่วยนี่คุณต้นอาจารย์ด้วงด่านช้าอาจารย์ด้วงครับนี่ต้นซึ่งเขาเลี้ยงด้วงไว้อาจารย์เห็นไหมสุดยอดไหมเห็นครับผมแล้วไงครับแถวบ้านอันนี้นี่ผมบอกเลยว่าอยู่ตามสนามหญ้าอยู่ตามต้นคุณที่บ้านผมเยอะที่ผมไปบ้านอาจารย์แล้วถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ครับผมด้วงของเขาเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจหรืออินสไปเรชั่นมาจากกันดั้มครับกันดั้มกับผมบอกเลยว่าด้วงของผมเนี่ยไม่ได้มีแรงบันดาลใจมาจากกันดั้มครับไอรอนแมนโอ้โหด้วยอาจารย์นี่นั่นขนาดแค่การดับนี่ไอรอนแมนเลยที่หนังของทางอเมริกาน่ะไม่เห็นด้วงของอาจารย์แล้วไปทำหนังเรื่องไอรอนแมนไอรอนแมนนี่พระเอกนี่บอกเลยนะครับเป็นดาราฮอลลีวูดที่รายได้มากที่สุดในโลกนะครับผมแล้วขายลิขสิทธิ์ไปเท่าไหร่ฮะที่อเมริกาตอนนั้นอุ้ย200,000,000 ดอลลาร์โอ้โหสองแสนล้านทานเยอะขายไปสองแสนท่านผู้ชมครับงงไปหมดแล้วผมงงไงไม่คุณอย่าลืมนะว่าคุณอย่าลืมนะว่าไอ้คำว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานมันอยู่ไปจนตายแต่ผมไม่ได้กินอะไรผมขายเขาไปแล้วก็จบกันแต่ผมอยากจะบอกว่าผมวันนี้ผมไม่ได้เอาตัวเป็นๆมาผมเอาที่สตาฟมาอ๋อเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมเรามาดูว่าด้วงอาจารย์ที่ท่านสตาฟไว้เป็นยังไงขอเชิญเลยครับนี่ครับปมมือนะฮะโอ้อาจารย์นี่ตัวใหญ่มากเลยนะอาจารย์ตอนที่อาจารย์สตาฟนี่ด้วงตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอุ๊ย
4-5 เดือนเองนะ4-5เดือนเฮ้ยขอโทษนะฮะขอโทษอย่าหาว่าดูถงดูถูกอะไรฮะคุณต้นกลับไปเลยครับอย่ากลับไปเลยครับไม่จะต้องอยู่เพื่อนไม่คุณจะมาแอบอ้างอะไรอย่างงี้ผมไม่ชอบคุณนี่กี่เดือนนะอาจารย์กี่เดือนคุณจะพบเดี๋ยวขอโทษกี่เดือนอาจารย์3เดือนกลับไปเลยไปผมขอคุณต่อยอย่าว่าผมอยู่ตรงนี้ขอให้เด็กมันมีทางเดินบ้างไม่ก็ให้น้องเขาอยู่ให้อับอายสักไม่กี่นาทีครับผมท่านผู้ชมดูนะด้วงของอาจารย์เป็นด้วงยักษ์ระวังเขาฮะระวังเขาครับซึ่งเป็นด้วงซึ่งอายุเพื่อเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฮอาจารย์เดียวกันด้วงอ่ะใช่อันนี้เป็นด้วงที่มาจากจาเมกาแล้วสายพันธุ์ของเขาที่เขาชื่อเนี่ยคือด้วงหับด้วงหับแล้วผมจะบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมียนะเหรอตัวเมียตัวผู้รู้ไงตัวผู้ไหมเนี่ยทำไมอ่ะทำไมตัวอ๋อนี่ตัวผู้ฮะแล้วปกติแล้วมันจะอยู่อย่างนี้คุณว่าอ่ะใช่แล้วเวลามันผสมพันธุ์เนี่ยบอกได้เลยว่าไข่เนี่ยของเขาออกมาประมาณ 20,000 กว่าฟองคุณดูเห็นไหมเห็นองค์ประกอบของไอรอนแมนไหมคุณดูหน้าอกไอรอนแมนนี่คือมาจากด้วงหับของผมแต่อันนี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์อันนี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์ตอนนี้ผมได้เพาะพันธุ์อ๋อเหรอฮะแมงด้วงขออนุญาตนิดเดียวก่อนได้ไหมครับต้นเมื่อกี้อาทำอะไรไปอ่ะขอโทษนะยังไม่ต้องกลับรอนิดเดียวไม่เป็นไรเขาอยากขอโทษกันก็ไม่เป็นไรผมอยากจะบอกว่ามันเป็นสัตว์เศรษฐกิจแมงด้วงต่อไปเนี่ยของคุณเนี่ยขายได้ทีนึงคุณพ่อได้ทีกี่ตัวร้อยกว่าตัวครับถือว่าน้อยมากถ้าผมพ่อเนี่ยผมเพาะเป็นแสนเป็นล้านตัวเรียกว่าแมงด้วงอันนี้คือแมงด้วงที่ผมเพาะพันธุ์ขึ้นมาเองอาจารย์ครับอาจารย์แถวบ้านผมอ่ะเขาเรียกแมงดาผมไม่อาจารย์ครับอาจารย์คุณวิธีดูคุณอย่าเถียงผมดิอันนี้แมงด้วงอาจารย์ฮะแมงดาจะชัดแมงด้วงแล้วสามารถคุณกินแมงด้วงได้นะคุณแค่เด็ดปีกออกนะต้องตัวไหนกินตัวไหนฮะกินตัวเมียครับผมตัวเมียตัวผู้ส่วนมากจะไปทำน้ำพริกคุณไม่เคยได้ยินไหมน้ำพริกแมงด้วงโอ้คุณนะที่ตายแล้วทำไมไม่ใช่ตอนที่ไปเจอมันเต็มหรือเปล่าคือเต็มครับแต่ผมโอ้ยเขาเข็นรถอะไรมาไม่รู้แล้วเขาก็เอาผ้าคลุมไว้แล้วเสร็จปั๊มเนี่ยแล้วเขาก็ถือขวดซ้อนมาขวดนึงแล้วเขาก็มาบอกว่าคุณแจ๊ครับได้ข่าวว่าจะมีด้วงมาโปรโมทในรายการผมจะมาออกรายการนี้ครับผมชื่อด้วงด่านช้างอ๋อเขามีซอสด้วยแมงด้วงใส่ซีอิ๊วใส่พริกไทยอร่อยมากเดี๋ยวดีก่อนครับเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นมันเลี้ยงไว้กินครับผมเขาเลี้ยงไว้กินครับผมว่ามันไม่ใช่แล้วและไอ้นี่เต่าชัดชัดเต่าชัดชัดเดี๋ยวผมขอที่ไหนลองไปคุยจางครับครับผมคือไอ้นี่เต่าใช่ไหมครับไม่ด้วงหับนะฮะผมขอถ้าไม่เป็นการรังเกียจนะครับผมขอดูตัวด้วงหน่อยได้ไหมได้เชิญไม่ใช่เต่าแน่นะครับไม่ใช่โอ้ช่วงนี้ฮะโอ้ครับไม้จิ้มฟันมันเอาไม้จิ้มฟันใส่ไว้นี่คุณรอตัวนี้ไอ้พันเลยนะไอ้ตัวนี้ไม้จิ้มฟันนี่อาจารย์ครับด้วงอาจารย์เหมือนเต่ามากเลยครับข้าวเต่ามาวางเนี่ยเห็นแล้วด้วงผมไหมฮะเดี๋ยวก่อนอาจารย์บ้านอาจารย์อยู่แถวไหนครับราชดาอาจารย์อยู่กับใครอยู่กับใครมันก็มีคนดูแลแหละต่อยครับเอางี้ไหมครับทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมรับผิดชอบไปดีกว่าไหนๆว่าผมเป็นคนเอามาอาจารย์ครับมาตรงนี้นะครับอาจารย์ฮะมาออกนอกนิดนึงครับไปเที่ยวมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวฮะผมไปด้วยไอรอนแมนผมนึกบ้าเขาเนี่ยนี่เป็นคนบ้าปะเนี่ยที่ผมไปใครไปด้วยไอรอนแมนไปใครอาจารย์ไอรอนแมนไปกับบ้าปะเนี่ยอาจารย์ไปใครเดี๋ยวทำให้ดูบ้
าปะเนี่ยบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าอย่าไปว่าอาจารย์อย่าไปว่าอาจารย์ลองห่อโชว์ทางด้านนู้นเลยครับลาละลาอาจารย์พาพ่อไปเอาเขามากินแมงดาโชว์ตายแล้วโอ้ยพาคนมากินแมงดาโชว์ออกกันนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกณรงค์หรือคุณต้นจากร้านวิทูแซดนะครับเลี้ยงด้วงญี่ปุ่นแล้วเอามาให้เราดูกันว่ามันมีอะไรแตกต่างออกไปมนุษย์เราชอบไม่เหมือนกันครับขอขอบคุณไอรอนไปไหนแล้วไม่รู้แล้วอาจารย์ด้วงอะไรนะชื่อด้วงด่านช้างบินออกนอกสตูไปแล้วครับบินออกนอกสตูไปเรียบร้อยแล้วนะพักตอนนี้สักครู่โพสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชุ่มต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปของรายการพบกับ Amazing ต่างแดนคุณวัฒน์ยังคงอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้พาไปดูอควาเรียมและพาไปดูเกาะแมวน้ำเราเกาะคุณวัฒน์ไปกันครับ